สวัสดีครับแล้วก็มากันสักทีนะครับสำหรับแกะตัวอย่าง Black Adam ครับซึ่งวิดีโอ b l a c k Adam นะครับที่ได้ปล่อยตัวอย่างมานี่ก็ลหลายคนผมว่าก็น่าจะได้ดูกันมาหมดแล้วนะครับสำหรับ Black Adam ซึ่งช่วงเวลานี้ผมทําคลิปอยู่นะครับวิดีโอมันยังอยู่ที่คนดูประมาณ1นึ0 0 0สคนนะครับถ้าเกิดเป็น o f f i c i a l นะเดี๋ยวผมเราจะลองกดรีเฟกตตรงหน้าผมดูนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็น1นึ0 0แไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับตอนที่ผมทําวิดีโอคลิปนี้นะอ่ะก็ ซึ่งแบล็กอดัมนะครับตัวอย่างที่ได้ดูนี่มันก็แบบไม่ได้มีอะไรแบบทำให้ว้าวเพราะว่ามันไอที่ทำให้ว้าวนี่มันมันมันไปในตัวอย่างของซ u เปอร์โบเลยก็คือตอนถ่ายซ u เปอร์โบนะครับมันจะมีตัวอย่างแบล็กอะดัมมาให้ดูไอเราก็จะเห็นฮอคแมนเราจะเห็น om, กัปตันอะตอมเราจะเห็นด็อกเตอร์เฟดนะครับแล้วก็เห็นแบล็กอะดัมที่ปรากฏตัวในนั้นแล้วซึ่งตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นตัวขยายของตัวที่เราได้ดูไปนะครับก็ฉากเปิดเรื่องมาครับเป็นฉากที่ เอ่อยาดน,นะครับก็น่าจะเป็นยาดของดรเฟดนะครับได้พาแบ็คอดัมไม่แน่ใจว่าพาแบ็คอดัมหรือว่าจะเป็นฉารแบ็คอดัมนะโดนหอบเข้ามานะครับยัดเข้าตู้ยัดเข้าตู้ไม่พอใส่ชุดให้พร้อมใส่ชุดให้พร้อมใส่เครื่องช่วยหายใจให้พร้อมด้วยครับสำหรับแบ็คอดัมนะถ้าเกิดว่าเราดูนะครับเราก็จะเขียนว่าไคลโรโซลูชันอ่าหมวดไคลโรโซลูชันนะชาร์จได้98%แแล้วสำหรับ แบ็กอะดมนะครับในชุดสีดำแล้วเราก็จะมีฉากดรเฟดนี่ในเวอร์ชั่นที่ถอดหมวกนะครับโอ้โหแก,กดูแก,ก่จริงเลยด,เด็อกรเฟดดอดรเฟดก็ประมาณนี้แหละนะครับแล้วเราก็จะได้เห็นอดีตของแบ็กอะดมนะครับที่เหมือนกับว่า,าตัวเองเคยเป็นทาสและโดนฆ่าตายและกลายเป็นเทพเจ้าลูกของตัวเองอ่ะสละชีวิตเพื่อช่วยตัวเองให้กลายเป็นเทพเจ้านะครับแล้วเราก็จะเห็นฉากเหมือนกับฉากตัวอย่างแรกอ่ะที่เราแบบ เฉากในทีเซอร์เฟิร์สลุกนะครับที่เราจะมีะคนนะครับมายิงถล่มส่แบ็คอดัมเหมือนกับว่ากองทัพนี้เนี่ยเขาเขารู้อยู่แล้วว่าแบ็คอดัมนี่เป็นแบบว่าเป็นเป็นยังไงเป็นใครมาจากไหนนะครับก็น่าจะหลังจากที่โดนจับไปทดลองโดยด็อกเตอร์เฟดนั่นแหละน่าจะใช่นะแล้วโดนยิงถล่มแบ็คอดัมไปเอ้ยไม่ใช่สิไม่ได้ทดลองโดยด็อกเตอร์เฟ็ดอ่ะพูดผิดนอ่ะอัดเรายังไม่รู้ว่าทดลองโดยใครอ่ะประมาณนี้แล้วกันอ่า และฉากก็ตัดมาที่เมืองเมืองหนึ่งนะครับที่แบล็กอดัมมาอยู่ก็โอ้โ oh, หเป็นเมืองที่ค่อนข้างที่จะน่าจะอยู่ริมๆอ,อียิปต์นั่นแหละมัง้งอ่าเราก็จะได้เห็นฮอกแมนเราก็จะได้เห็นแคปเทนอะตอมนะครับในเ,เวอร์ชันล่างยักษ์หน้าแกดีด,ดำปื้ลื่นเลยนะซึ่งถ้าผมมจะไม่ผิดคอมมิกมันไม่ได้หน้าดำอย่างนี้นะมันเป็นหน้าตาคนชัดเจนเลยนะครับแล้วเราก็จะได้เห็นนะครับฮอคแมนนะครับรเผชิญหน้ากับแบล็กอะดัม นะแล้วก็จะมีตัวร้ายของเรื่องนี้นะครับก็คือมันเป็นพวกแก๊งขีม่มอเตอร์ไซค์ผมไม่แน่ใจว่ามันคือแก๊งไหนนะครับฉากที่ด็อกเตอร์เฟดนะครับสวมหมวก,โอ,โ,หโ,หอกโอ้โหหมวกในเอด็อกเตอร์เฟดโคตรเท่ห้างนี้อชอบเลยนะครับสำหรับด็อกเตอร์เฟดเนี่ยสำหรับผมนะอ่าแล้วก็แล้ก็จะได้เห็นฉากที่ด็อกเตอร์เฟดนะครับพูดว่าฉันเห็นอนาคตของนายมันมีอยู่สองทางเลือกจะเป็นผู้ทําลายหรือจะเป็นผู้ปกป้องโลกว่ะเด้อโอ้โหแบบโคตรจลาสสิกนะครับแล้วก็ นี่ทำการต่อยเครื่องบิน F35 โชว์อ่ะแล้วก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับแบล็กอ d ดัมและฉากตอนต,ตอนท้ายนี่ครับก็จะเป็นอ่าฉากที่แบล็กอดัมโดน RPG นะครับกระสุนพิเศษยิงใส่เข้าไปแล้วก็ปรากฏมือเป็นสายฟ้าเกาะติดกระจกรถนะครับซึ่งอ่าผมไม่แน่ใจว่าเออกระสุนนี่มันจะทำอะไรพี่แกได้ขนาดไหนนะครับอ่ะก็น่าจะประมาณ นี้นะครับสำหรับแบล็กอดัมนะก็ฉายในวันที่ซึ่งก็จะฉายในเดือนตุลาคมด้วยเองครับสำหรับแบล็กอดัมนะซึ่งหลังจากที่ผมได้ดูไปปุ๊บนี่ผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะไม่ใช่เหมือนจะเป็นหนังตลกเออ่แต่มันก็ไม่ได้อาจจะเป็นแต่มันก็อาจจะไม่เป็นตลกคาเฟ่แบบเออ่ชาแซมอะไรแบบนี้มันน่าจะเป็นตลกกึ่งซีเรียสน,นะครับผมว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับสำหรับหนังของ Uh, ทาง DC เรื่องแมทอดัมแต่ผมโอ้ยดเรเฟดเท่แล้วก็จะได้เห็นเหล่าฮีโร่นะครับที่มีอยู่บนโลกมาก่อนแล้วซึ่งก็จะดูในจักรวาลเดียวกับชาดแซมนั่นเองครับผมอ่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ